สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมจัดข่าวให้ต่อเลยนะครับข่าวเพิ่งออกมาใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับก็พูดถึงเรื่องราวสําคัญในวันนี้นะครับกับข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวการเสริมทัพของช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ความพร้อมล่าสุดนะครับของทีมที่เก็บตัวอยู่ที่สเปนนะครับในพื้นที่อากาศอบอุ่นนะครับ แล้วก็เรื่องราวของพอชในวันนี้นะครับก็มีบทสัมภาษณ์นะครับซึ่งเมื่อกี้เองเนี่ยผมก็ได้นําเสนอไปบางส่วนนะครับในสรุปข่าวการย้ายทีมเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอาการบาดเจ็บของพอพ็อกบาล่าสุดนะครับว่าเขาจะกลับมาในวันที่8มีนาคมนะครับได้ข้อสรุปแล้วละแล้วก็พอ็อกบาได้แจ้งสโมสรแล้วนะครับ8มีนาคมจะกลับมานะครับแล้วก็เรื่องราวการฝึกซ้อมต่างๆของสโมสรแมนเชสเตอร์ไนเต็ดนะครับก็มีในข่าวนี้นะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วง2ทุ่มกับ3ทุ่มแล้วนะครับข่าวที่1นนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของที่พักของอิกาโลนะครับอิกาโลตอนนี้นะครับก็พักอยู่ที่โรงแรมนะครับลอรี่นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเองเนี่ยก็ฝึกซ้อมพิเศษนะครับที่แคลงตันคนเดียวนะครับตอนนี้เองเนี่ยหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัวก่อนนะครับ อิกาโลนะครับก็ได้หาที่พักนะครับก็ได้พักที่ลอรี่นะครับซึ่งเป็นอดีตแมนชั่นของโชเซ่มูรินโญ่นั่นแหละซึ่งพักในปี2016ถึง2018นะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยส่วนบุนโอนฟอนเดสเนี่ยพักที่ไหนนะครับไม่ได้พักที่โรงแรมลอรี่หรอกนะครับบุนโอนฟอนเดสนะครับพักอยู่ที่ที่พักสี่ดาวนะครับที่ชื่อว่าคอมเพล็กซ์นะครับสี่ดาวถึงสี่ดาวครึ่งนะครับซึ่งตัวที่ลอรี่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงแรมชั้นยอดเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวของอิกาโลเป็นยังไงบ้างนะครับเขาได้พูดในบทสัมภาษณ์นะครับว่าอิกาโลเองนะครับกำลังเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะเรียกความฟิตในการลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อนะครับแต่วันนี้สาระสําคัญอยู่ที่ที่พักของเขานะครับก็ตอนนี้เองในอิกาโลนะครับก็สวมกางเกงขาสั้นนะครับเสื้อสีดานะครับก็พักโรงแรมแล้วก็มีเบอร์ชัวอีกนะครับว่าอนาคตเป็นไม่แน่นะถ้าว่าตัวของอิกาโลเนี่ย จะเซ็นสัญญาถาวรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อาจจะต้องดูบ้านหลังใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับวันนี้ก็อิกาโลก็อยู่ที่โรงแรมลอรี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโปรชติโนกันนะครับวันนี้นะครับโปรชติโนเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเพราะชเองนะครับได้ออกมาพูดแบบกลางๆนะครับว่าตัวเขาเองในตอนนี้เนี่ยก็ ต้องรอเวลานะครับเวลามันต้องรอแล้วนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะเชงบอกอีกนะครับว่าในช่วงเวลาที่เขากําลังพักผ่อนอยู่เนี่ยหรือเป็นช่วงที่เขากําลังชาร์จแบตอยู่เนี่ยเขาก็รู้ตัวเองอยู่นะครับว่าเขาจะต้องเตรียมที่จะทําอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟุตบอลในอนาคตนะครับและที่สําคัญคุณต้องพร้อมเสมอนะครับและผมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะรอความท้าทายใหม่และผมมีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขัน,นครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องที่ สุดวิเศษมากนะครับเพราะไทยสัมภาษณ์อย่างนี้หมายถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้วนๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับพูดกันไปในข่าวนี้เลยนะครับก็ผมแปะทวิตเตอร์นะครับวิดีโอที่นิวแอสตันนะครับกับโปชติเซโน่เนี่ยก็เข้ามาชมเกมนะครับที่กิฟฟินพาร์คนะครับในเกมที่แบทฟอร์ดเจอกับบริสยูไนเต็ดนะครับก็อาจจะเป็นการพูดคุยตามภาษาคนรู้จักกันนะครับแต่อย่าลืมว่านิวแอสตันนะครับเป็นที่ปรึกษาใหม่ของ เอ็ดวูดเวิร์นะครับอาจจะมีการพูดอะไรบางเรื่องซึ่งผมเองเนี่ยจะไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับเพราะผมไม่รู้กับเขาแต่ว่าดูจากอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องของการที่จะมาคุมทีมในอนาคตนะครับอันนี้ผมเดาเดาเดา,ดาสิ่งที่เขาพูดนะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอื่นแล้วละ่ะที่จะพูดที่มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอื่นๆแล้วละนอกจากอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ฟังหูไว้หูก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาคิมซีเย็กกันนะครับวันนี้นะครับมีข่าวค่อนข้างที่จะชัดเจนหลายช่องมากนะครับว่าสโมสรเชลซีนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับ38ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับฮาคิมซีเย็กในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับคือดีลนี้เนี่ยอาจจะสําเร็จสําหรับเชลซีนะครับฮาคิมซีเย็กเองเนี่ยเคยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแต่ว่าแมนยูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับบิ๊กดีลที่ใหญ่สุดของแมนยูก็คือเมดิสันกับแจ็คกิลลิสนะครับแต่ว่า เชลซีเอาจริงนะครับกับดิลของฮาคิมซีเอ็กนะครับก็มีโอกาสที่เชลซีเนี่ยจะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับผมอยากแก้ทุกท่านรอออฟฟิเชียลจากสโมสรเชลซีมากกว่าที่อาจจะประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับฮาคิมซีเอ็กนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบานะครับตอนนี้ก็กำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับในช่วงของฟิตเสนสอะหลังจากที่ตัวของพอพอกบาลนะครับ กำลังรักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้รับแจ้งนะครับว่าพอพอกบาจะกลับมาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่8มีนาคมนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาพักอีกประมาณ2-3อาทิตย์นั่นแหละก่อนที่พอกบาจะมีความฟิตสมบูรณ์นะครับพอกบาเองนะครับปัจจุบันนี้อายุ26ปีนะครับเขาเองกําลังอ,อัพรูปในอินสตาแกรมของเขานะครับซึ่งผมเองก็จะเอาขึ้นให้นะครับก็ตามนี้เองเนี่ยแบบ ฝึกต่างๆนะครับพอกบาก็ทําได้อย่างดีนะครับและแผนการฟื้นฟูก็สร้างความฟิตได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ตอนนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณ3อาทิตย์ที่จะกลับสโมสรนะครับ8มีนาคมนี้เจอกับพอพอกบาได้เลยที่โอแทฟอร์ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมิสันนะครับกับสโมสรอาร์เซนอลบ้างแต่ไม่ใช่การขาแมนยูแล้วนะสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับเจมิสันนะครับตอนนี้เองเนี่ย มิเคลอัเตต้านะครับยืนยันนะครับว่าเงิน60ล้านปอนด์ในช่วงของซัมเมอร์นี้เนี่ยจะต้องทุ่มซื้อนักเตะแน่นอนนะครับรวมถึงนักเตะที่อาจจะย้ายออกไปอย่างเอมมอนิกอบามยองนะครับเมซุตโอซิลโซคิติสเดวิสลุยอะไรพวกนี้นะครับมุตตฟี่อะไรเนี่ยก็น่าจะถูกขายออกไปในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มิเคลอัตเตต้าเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาก็คือแผงมิดฟิลคนใหม่อะ่ะก็ผมยังนึกถึงอาร์ลัมซี่เลยน่าเสียดายจริงๆนะครับ เลมซี่นี่ถ้าไม่ไปเซ็นสัญญาก,กับยูเวนตุสเนี่ยก็น่าจะเป็นนักเตะคีแมนคนสําคัญได้นะครับฉะนั้นเมดิสันนะครับกลายเป็นอีก1นึ่ดีลนะครับที่อาร์เซนอลจะทุ่มซื้อตัวในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูมีคู่แข่งแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะของอาสโมสรอ่าสโมสรไหนเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะครับเรียวบายูริตนะครับก็ชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลูซาลิซูนะครับ โมเมซาริซูนะครับปัจจุบันนี้นะครับอายุ20ปีแค่นั้นเองนะครับเป็นกองหลังยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าริวบายโอริตนะครับจะอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับแต่ซาริซูเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นนักเตะกองหลังที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับได้ลงสนามไปทั้งหมด 23นัดแล้วนะครับสโมสรเรียมอลิตนะครับยินดีที่จะทุ่มเงินนะครับ10.1ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับซาลิซูนะครับแต่ว่าแมนยูเองเนี่ยก็สนใจนักเตะคนนี้เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมว่ามันลิตเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักเตะกองหลังเขาอย่างเซอร์จิโอลามอสเนี่ย33ปีแล้วนะครับนาโช30ปีนะครับแล้วคนอื่นๆอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นแผนการลงทุนที่ดีนะครับถ้ามาลิตจะเซ็นสัญญากับซาลิซู10.1ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับรอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้รักษาประตูเบอร์สามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็น่าจะเป็นนักไขน้าที่เพิ่งเซ็นสัญญามาใหม่เนะี่ยผมจาชื่อไม่ได้นะครับนาทานบิชอปนะครับบิชอปก็น่าจะได้สวมเสื้อหมายเลข30นะครับแล้วก็จะได้เป็นผู้รักษาประตูมือ3แทนที่ของลีแกนนะครับก็ตัวของนธาทานบิชอปเองเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งนะครับตำแหน่งนผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะครับก็รีแกนเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับก็น่าจะ ถูกปล่อยตัวออกไปนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอองตันี่มาเซียวนะครับก็เปิดเผยโดยอองตันี่มาเซียวนะครับก็เนี่ยครับทวิตเตอร์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับอองตันี่มาเซียวนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสนะครับที่จะลงสนามโชว์ผลงานให้กับโชเซ่มูรินโญ่ใหม่ ได้บ่อยนะครับในสมัยที่โชเซ่มูรินโญ่คุมทีมอยู่นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ได้มีไม่ได้มีโอกาสสร้างผลงานที่ดีให้กับในยุคของมูรินโญ่นะครับก็ตามนี้นะครับบางเรื่องก็เป็นอดีตแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมีนิสันกับแจ็คกิลิสกันนะครับแจ็คกิลิสวันนี้เนี่ยสคนนี้ครับค่าตัวรวมกัน160ล้านปอนด์นะครับก็เมื่อกี้เนี่ยในคอมเมนต์ของแฟนแมนยูนะครับก็ถามว่าใครจะมีโอกาส ที่จะมาอยู่กับแมนยูมากที่สุดนะครับผมตอบตามสื่อเนี่ยน่าจะเป็นดีลของแจ็คกิลิสนี่แหละส่วนแมนดิสันเนี่ยต้องแข่งกับอาร์เซนอลนะครับแล้วยังต้องแข่งกับทีมอื่นอยู่ฉะนั้นโอกาสที่แมนยูจะได้แจ็คกิลิสเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับ60ล้านปอนด์นะครับหรืออาจจะเพิ่มเป็น80ล้านปอนด์ทั้ง2คนแหละคนละนะครับแต่ว่ารอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็สนใจนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของสโมสร เวโรนานะครับที่ชื่อว่ามาราชคูบูรานะครับปัจจุบันนี้ครับมาราชคูบูรานะครับก็อายุ20ปีนะครับลงสนามให้กับสโมสรเวโรนาไปทั้งหมด18 17อ18นัดขออภัยนะครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆในเกมที่เจอกับซามโดเรียนะครับและทำประตูได้ด้วยนะครับตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ในอิตาลีนะครับอย่างตุตโตสปอร์ตนะครับได้รายงานนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สนใจคูบูล่าด้วยเช่นกันรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับค่าตัวในการปล่อยตัวของคูบูล่าอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับสโมสรบริสเซีดยดอดบุนก็สนใจด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เนี่ยลุกเป็นไฟแน่นะครับเพราะว่าการแย่งเซ็นสัญญาเนี่ยโอ้โหเงินนี่เป็นองค์ประกอบสําคัญเลยนะครับและที่สำคัญก็คือคูบูล่าเนี่ยน่าจะเป็นการเสริมทัพที่ระยะยาวที่ยอดเยี่ยมจริงๆสําหรับฟอร์มการเล่นของเขาก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาคาเซเมโกันบ้างนะครับดูเหมือนว่านะครับคาเซเมโลนะครับนักเตะของสโมสรเรียวมาดริตนะครับก็อาจจะย้ายทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับโดยมีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้ความสนใจคาเซเมิโ o อยู่นะครับแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์ของมาดริตก่อนนะครับว่าจะยอมขายคาเซเมิโหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ อดีตเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่ได้3มแชมป์นะครับหลายๆลท่านคงจําได้นะครับสตีแม็คาเลนนะครับได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าวิกเกลฟันได้นะครับคือนักเตะที่เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวของลิเวอร์พูลเนี่ยที่น่าจะมีฟอร์มการเล่นในดับยอดเยี่ยมในเหมือนในกับแมนยูในยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยตัวของสตีแม็คาเลนนะครับได้พูดถึงว่า,าตัวของยับสตามเนี่ยคือกองหลังที่ใครจะเลี้ยงบาลบอลผ่านเข้าไปเนี่ยผ่านได้ยากมากเลยนะครับ แม็กคาเลนก็เปรียบเทียบนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟันได้นี่แหละที่เลี้ยงบอลผ่านได้ยากที่สุดนะครับก็เปรียบเทียบฟันได้กับยับตัมในยุคนั้นแล้วเนี่ยน่าจะยอดเยี่ยมพอๆกันนะครับแม็กคาเลนยังบอกอีกนะครับว่าต้องให้เครดิตกับลิเวอร์พูลเลยตรงที่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีผลงานเนี่ยในปีนี้คว้าแชมป์โลกแชมป์ยุโรปแชมป์สโมสรโลกอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับและกำลังจะเป็นแชมป์พิมลีกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เป็นตำแหน่งกองหน้านะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูเลยนะครับว่ามุซาเดมเล่ยนะครับยังคงได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเหมือนกันนะครับตามรายงานจากเลกิฟนะครับก็ได้พูดถึงนะครับว่าค่าตัวของมุซาเดมเล่อยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับอิกาโลมานะครับเป็นตัวเลือกระยะยาวขออภยครับตัวเลือกระยะสั้นแต่ก็สามารถเซ็นสัญญาระยะยาวได้นะครับตามรายงานนะครับว่า ในส่วนของโอเ r ริเยชิลูเนี่ยที่เคยตกเป็นข่าวกับแมนยูอ่ะอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเชลซีไม่ปล่อยตัวให้แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการอีกหนึ่งดิวะ่ะอย่างอย่างดิวของอ่ามูซาเดเมเล่คนนี้น่าจะเป็นมีเป็นโอกาสดีที่แมนยูจะเซ็นสัญญาด้วยอันนี้แค่แจ้งว่าแมนยูสนใจนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ นักเตะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลสนใจคนเดียวกันนะครับก็คือตำแหน่งกองหน้าที่ชื่อว่าคาร์ลอสเวนซิอุสนะครับเขาเป็นนักเตะของสโมสรเบนฟิก้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองเนี่ยเบนฟิก้านะครับก็มีคาร์ลอสเวนซิอุสเนี่ยถือว่ายิงประตูดได้กระจายเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับแมวมองทั้ง2ส,สโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแมวมองของลิเวอร์พูลแล้วก็แมวมองของแมนยูรวมถึงแมนยูอาบรวมถึง แม่มองของเชลซีด้วยนะครับเพอร์เอเนี่ยในเกมที่เบนฟิก้าเจอกับอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับขออภัยครับในเกมล่าสุดอ่ะรากฏว่าแม่มองของแมนยูอร์พูลเนี่ยแล้วก็เชลซีเนี่ยไปดูแมนซิตี้ด้วยไปดูฟอร์มการเล่นของกองหน้าหลายนี้ที่เดียวกันนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าจะเห็นดีอย่างเป็นทางการต้องซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขาจะเซ็นสัญญาก,กับเจนนิสันโชให้ได้นะครับ ค่าตัวของเจนนสันโชน,นะครับเพิ่มทะลุไปถึง120ล้านปอนด์แล้วนะครับตามรายงานจากมิลเลอร์สปอร์ตนะครับได้ยืนยันนะครับว่าซันโชวัย19ปีเนี่ยก็อาจจะเลือกพิจารณาในการย้ายทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้อยู่แล้วนะครับหลายท่านคงทราบอยู่แล้วแต่ว่ารอดือนี้อย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดกันนะครับผมแปะทวิตเตอร์แบบสั้นๆไปเลยนะครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ยได้เดินทางไปที่ดูไบนะครับเขาเองเนี่ยก็ มีการไปเที่ยวเหมือนกับที่ที่มันมีสัตว์นะครับอย่างลิงอย่างอะไรบ้างเนี่ยลูกสิงโตอะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นทวิตเตอร์หรือ Instagram ของตัวมาคัสแรดฟอร์ดเองนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับเพราะแรดฟอร์ดไปไปดูใบครั้งเนี้ยไม่ได้ไปซ้อมแต่ไปพักผ่อนเหมือนกับไปติดไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวการฝึกซ้อมนะครับซึ่งในการฝึกซ้อมในรอบนี้ผมแปะทวิตเตอร์ไว้แล้วนะครับว่าเฟสเนี่ยก็มีการซ้อมที่ ทำตัวเองคือทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับรวมถึงสปิริตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากยิงประตูได้เัาก็มาเฉลิมฉลองกันนะครับดูเหมือนว่าสปิริตของแมนยูกําลังกลับมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับผมจัดให้กับไฟแมนยูต่อเลยนะครับแปรต่อเลยนะครับก็ต้องลุ้นกันอยู่ดีนะครับในดีวของอาพอสต์เติโนนะครับผมเชื่อว่าเขาบอกประโยคสุดท้ายไปเขาบอกเลยว่า ความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นคำถามคือโซชาจะโดนปลดหรอนะครับนี่ผมคิดว่าไม่น่าโดนปลดนะเพราะว่าแฟนแมนยูบางท่านก็มองคล้ายๆผมนี่แหละว่าโซชาอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะครับอย่างน้อยเขาก็จบเหมืนอนว่าถูกเปลี่ยนตำแหน่งอะ่ะแล้วเอาพอสไปใส่ตำแหน่งเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดละสำหรับแมนยูนะครับก็คือดันโซชาไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสมมตินะครับ แล้วก็เอาพอ์มาเป็นโค้ดแทนนะครับทั้งหมดก็ตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับทูไม่ทูนะครับก็ดูทูพิมพ์ลิกได้นะครับมากกว่าห0 0รอแมตต์ตลอดฤดูกาลนะครับถ้ายังไม่พอใจก็สามารถเพิ่มนี้อีกวันละ9 9าบาทเพื่อรับชมสิ่งดีๆจากทูวิชั่นแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปทูดีมาใช้ประโยชน์กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ